ผมก็คือกู้เงินมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครัวครับยอดก็คือ 1.5 ล้านบาทผมคิดว่าได้เป็น call center เขาโทรมาโทรเข้ามารอบที่3ผมก็ตัดสายไปเป็นรอบที่3ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าไม่ไหวแล้วกู้เงินมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครัวครับแล้วพอผมกู้มาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็คือยอดก็คือ 1.5 ล้านบาททีเนี้ยพอเงินเนี่ยเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ปรากฏว่ามีสายเนี่ยที่ว่าได้เป็น call center เขาโทรมาเขาก็โทรมาคุยว่าเนี่ยมีพัสดุเนี่ยมาจากบริษัทนูสกินเขาบอกอย่างเงี้ยซึ่งผมใช้ของนูสกินอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขารู้ได้ไงเขาบอกว่าสินค้าของคุณเนี่ยครบไหมผมก็เลยคิดในใจว่าสินค้าจะครบไม่ครบมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกขนส่งอย่างเงี้ยครับผมก็เลยว่ามันไม่ใช่ละผมก็เลยวางสายไปพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีเบอร์02อ่ะโทรเข้ามาหาผมพอโทรเข้ามาเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยน่าจะลงไป8 3ตัวหลังผมคุณอ่ะผมก็ตัดสายไปพอตอนหลังโทรเข้ามาเบอร์เดิมอีกครับผมก็ตัดไปรอบที่2โทรเข้ามารอบที่3ผมก็ตัดสายไปเป็นรอบที่3ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้มันน่าจะรู้ข้อมูลเราแน่เลยครับผมก็เลยขับรถรีบขับไปธนาคารเลยแล้วก็ไปเบิกเงินมาก็คือธนาคารผมถามว่าธนาคารเนี่ยเบิกได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าเบิกได้ไม่เกิน1ล้านเพราะเราต่างสาขาผมไปเบิกในห้างอย่างเงี้ยพอผมเบิกมาล้านนึงอ่ะทีนี้ผมก็เอาเงินอ่ะทรานสเฟอร์หรือโยกย้ายไปอีกธนาคารนึงเลยครับแล้วตอนหลังผมก็ทำการโยกเงินจนหมดแล้วก็มีไลน์เนี่ยที่ขึ้นว่าฝากถอนไว้ใจเราอะไรเงี้ยเชื่อใจเราประมาณนี้ครับมาผมก็เลยบล็อกไว้ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะผมก็ไปทำธุรกรรมเสร็จสับพ่อเงินก้อนให้ผมตั้งการเนี่ยมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วพอผมลงทุนเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาลงใน TikTok เพื่อให้เตือนภัยว่าอุ้ยมันก็อันตรายนะอะไรเงี้ยครับก็คืออยากให้คนอื่นเนี่ยก็ได้รับข้อมูลข่าวสารได้สามารถป้องกันวิชาชีพได้เป็นอุทาหรณ์เอาไว้อย่างเงี้ยครับก็ฝากในหน่วยงานรัฐบาลว่าช่วยดูแลเรื่องนี้ครับว่ามีมาตรการรองรับยังไงแล้วจะทำยังไงเนี่ยให้เงินของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคนที่ทั่วไปละคนที่มีเงินหรืออะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับเงินก้อนนี้ยังไงครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ